ผู้ที่แสดงออกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่น่ายินดีจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มจำพวกจิตใจต่ำทรามชั่วช้าสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์ใน Netflix กันนะครับและซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า The On Super Hero ที่รักซึ่งรอบนี้จะเป็นตอนที่3ถึงตอนที่4ต่อจากพาร์ทที่แล้วและถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่1และ2ก็สามารถกดตัวไอมุมขวาบนของคลิปไปดูก่อนที่จะมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะดูไม่รู้เรื่องอ้าวอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับอย่าให้บุหรี่มาทำให้คุณพลาดโอกาสสำคัญลองไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่ทันสมัยเพียงคลิกที่คอมเมนต์ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังแล้วข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังหลังจากที่แพทเห็นว่าดิออนมีพลังเหนือธรรมชาติเพราะดิออนสามารถหายตัวได้เขาก็ดูเหมือนจะชอบนะครับที่หลานของเขาไม่เหมือนผู้เหมือนคนดิออนก็เลยโชว์สกิลการควบคุมสิ่งของต่างๆให้ล่องลอยแบบไม่ต้องใช้มือแม่งเล่นของเล่นแบบไม่ต้องออกแรงแล้วมันทำให้แพทอึ้งสุดๆที่ดิออนสามารถใช้พลังทำอะไรเจ๋งๆได้แม่งโคตรเท่และในคืนนั้นในขณะที่นิโคกำลังรื้อของในบ้านอยู่นั้นเธอก็ไปเจอกับนาฬิกาเก่าหมัวเธอนะครับแล้วมันทำให้เธอดราม่าอีกแล้วชีวิตที่ต้องจมอยู่กับอดีตและพอในตอนเช้าดีออนก็เริ่มใช้พลังงานพร่ำเพื่อแม่งสบายขึ้นทุกวันชีวิตกูนิโคก็เลยเอานาฬิกามาให้กับดีออนดีออนก็จำได้นะครับว่ามันคือนาฬิกาของพ่อเขาแม่ของเขาก็บอกนะครับว่ามันเป็นนาฬิกาพิเศษที่จะช่วยให้ดีออนมีสติเวลาใช้พลังแถมมันยังปกป้องดีออนได้เวลาที่มีอันตรายจริงดินาฬิกาโคตรเท่จากนั้นนิโคก็พาดีออนไปที่ร้านขายขนมเพื่อให้เขาไปเจอกับขนมที่เขาอยากกินและให้เขาลองหักห้ามจิตใจตัวเองเพื่อให้ไม่อยากที่จะกินมันแมงโคตรยากและถ้าดีออนทำไม่สำเร็จเขาจะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ดีออนก็ทำได้นะครับเขาสามารถยับยั้งชั่งใจกับขนมสุดโปรดได้เพราะอยากจะไปโรงเรียนมากกว่าอยู่แต่บ้านมันน่าเบื่อวันต่อมาดีออนก็ได้มาโรงเรียนสมใจและในวันนี้เขาก็ได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งดูแล้วดีออนจะสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากและในตอนพักกลางวันไอเด็กเวนี่มันก็จะหาทางแกล้งดีออนเพราะมันไม่ชอบขี้หน้าเขามันก็เลยมาบอกกับดีออนว่ามันจะเล่นมายากลให้เขาดูแต่ต้องใช้นาฬิกาของดีออนในการเล่นดีออนก็ช่างใจนะครับแต่ด้วยความที่เขาอยากจะมีเพื่อนเขาก็ยอมให้นาฬิกากับไอ้นี่ไปแต่พอไอเด็กเวนี่ได้นาฬิกาไปมันก็ไม่คืนเขาซะอย่างนั้นและมันทําให้ดีออนโมโหแม่งเอาไปหน้าตาเฉยดีออนก็เลยใช้พลังและทําให้เด็กเวนี่กระแทกเข้าไปที่กําแพงจนทําให้มันนั้นร้องจากแล้วมันทําให้ทุกคนที่เห็นต่างพากันตกใจนะครับที่จู่ๆไอ้นี่ก็กระโดดอักกําแพงทําร้ายตัวเองแม่งกูโดนอะไรวะแล้วมันทําให้ครูคนนี้ที่ได้ยินเสียงเด็กกรีดกราดมาเห็นว่ามีเหตุทะเลาะกันแถมมันยังคิดว่าดีออนเป็นคนก่อเหตุและทำร้ายไอเด็กเวนี่นะครับอ้าวกูทำแต่ไม่ได้ลงมือดีออนก็พยายามปฏิเสธนะครับว่าเขาหนักไม่ได้โดนตัวของไอ้นี่เลยแต่นิโคที่ยังไม่กลับเธอก็มาเห็นว่าตอนนี้ลูกของเธอกำลังโดนครูคนนี้ด่าเอาด่าเอาเธอก็ถามเรื่องราวทั้งหมดนะครับแต่ครูคนนี้มันก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นจะพักการเรียนดีออนอย่างเดียวแม่งนานๆมาโรงเรียนทีจะพักการเรียนอีกแล้วและในขณะที่ทุกอย่างกำลังวุ่นวายครูวิทยาศาสตร์ก็มาช่วยคุยให้นะครับและเขาพยายามคาดคะเนไอเด็กเวนว่าดีออนเป็นคนทำร้ายมันจริงไหมไอเด็กนี่มันก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันจู่ๆก็อยากกระแทกกำแพงอ้าวอะไรวะแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นไอ้ครูคนนี้มันก็ยังบอกว่ายังไงดีออนก็ต้องได้รับโทษอ้าวไอ้ครูเวนจากนั้นครูวิทย์ก็พาเด็ก2คนน่ะมาปรับความเข้าใจกันแล้วพออบรมเสร็จไอ้นี่มันก็เหมือนเดิมนะครับแม่งดีแค่ต่อหน้าครูเวลาต่อมาคนที่ชื่อชาร์ลอตทักที่ผัวของนิโคช่วยชีวิตเอาไว้ก็โทรหานิโคนะครับชาร์ลอตก็นัดนิโคเพื่อไปเจอแล้วพูดคุยกันนิโคก็เลยโทรไปบอกแพทเพื่อให้เขาไปรับดีออนแทนนั่นก็เพราะว่าเธอจะไปหาชาร์ลอตเพื่อคุยว่าชาร์ลอตมีความเกี่ยวข้องอะไรกับผัวเธอแม่งแอบแสวงแกกับผัวกูหรือเปล่าวะแล้วพอมาถึงสถานที่ที่ได้นัดกันไว้นิโคก็ไม่เจอกับชาร์ลอตนะครับแต่จู่ๆโทรศัพท์มาดังขึ้นซึ่งมันก็เป็นชาร์ลอตและชาร์ลอตก็บอกให้นิโคน่ะมาหาเธอทางด้านหลังสนามเด็กเล่นเปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนที่มาแล้วพอมาถึงชาร์ลอตก็พยายามถามนะครับว่าทําไมนิโคอยากจะมาคุยกับเธอนิโคก็ไม่มีทางเลือกเธอก็เลยบอกไปว่าหลังจากที่ผัวของเธอตายลูกของเธอก็มีพลังแปลกๆแล้วพอพูดเสร็จจู่ๆชาร์ลอตก็แวบมาตรงหน้าเธอซะอย่างนั้นอ้าวมีพลังเหมือนกันแล้ววะเนี่ยชาร์ลอตก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับนิโคฟังนะครับว่าเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ไอแลนด์ซึ่งเป็นวันที่พวกนักท่องเที่ยวไปดูออโรราหรือแสงเหนือกันที่นั่นแล้วก็รวมทั้งมาร์คที่เป็นผัวของนิโคก็ไปด้วยเช่นกันนั่นก็เพราะเขาไปทํางานแต่ในขณะที่กําลังดูกันอยู่จู่ๆก็มีดาวตกลงมามากมายแต่มันก็ไม่เพียงแค่นั้นเพราะจู่ๆดาวตกมันก็เกิดระเบิดกลางท้องฟ้าและหลังจากเหตุการณ์นั้นทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่บางคนก็ยังติดต่อกันอยู่บ้างซึ่งแต่ละคนก็เกิดความผิดปกติแตกต่างกันออกไปนั่นแหละครับชาร์ลอตก็สามารถหายตัวได้แมงโคเทซึ่งรวมถึงมาร์คเขาก็มีพลังวิเศษด้วยเช่นกั
ันแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ดีออนก็มีพลังเหมือนกับพ่อเขานี่แหละฮีโร่โดยกำเนิดนิโคก็เลยเล่าเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ฝนที่ดีออนเจอวันนั้นให้กับชาร์ลอตต์ฟังแต่มันกลับทำให้ชาร์ลอตต์กลัวเฉยเลยเธอก็บอกนะครับว่าไอตัวที่อยู่ในพายุฝนมันเป็นคนฆ่ามาร์คแล้วก็ดูเหมือนว่ามันกำลังจะตามฆ่าเธอด้วยและจู่ๆเธอก็แวบหนีหายไปทันทีแม่งไปซะแล้วตัดมาที่ดีออนที่วันนี้แพทมารับเขาที่โรงเรียนแล้วพอกลับมาถึงเขาทั้งคู่ก็มาเจอกับลูกชายของเพื่อนบ้านไอกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้มันก็ชวนดีออนไปเล่นบาสนะครับแต่ดีออนก็ไม่ค่อยอยากจะไปเพราะว่าเขาเล่นบาสได้ห่วยมากแพทก็บอกนะครับว่าเขาหนักอนุญาตให้ดีออนใช้พลังและต้องใช้แบบไม่ให้ใครรู้นั่นแหละครับดีออนก็สามารถเล่นบาสได้แบบโคตรเทพชุดกี่ลูกก็ลงหมดจนมันทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงในความเก่งของเขาแม่งทำได้ไงวะเวลาต่อมาที่ในคืนนั้นนิโคก็มาคุยกับดีออนเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วบอกว่าครูคนนั้นเป็นคนไม่ดีเพราะเขาตัดสินดีออนแบบไม่มีเหตุผลเธอก็บอกให้ดีออนน่ะจงเข้มแข็งและอย่าท้อแท้โคตรมีกำลังใจและอีกสักพักชาร์ลอตต์ก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้กับนิโคดูและมันก็คือไฟฟ้าประหลาดที่รูปทรงเหมือนกับสิ่งมีชีวิตซึ่งมันก็คือสิ่งที่ฆ่ามาร์คนั่นเองอ้าวนึกว่าผัวกูลอยไปกับน้ำตามมาที่ไร่แห่งหนึ่งซึ่งสองพ่อลูกชาวไร่คู่นี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณเป็นพ่อจะมีพลังเหนือธรรมชาตินะครับนั่นก็เพราะว่าเขาสามารถชุบชีวิตต้นไม้ที่ตายไปแล้วให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงได้อีกครั้งและเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปดูแสงเหนือในวันนั้นด้วยเช่นกันนะครับไม่ค่อยๆงอกมาทีละตัวตามมาที่นิโคและแพทที่กำลังปริ้นภาพสายฟ้าประหลาดออกมาดูซึ่งนิโคก็พยายามจะหาข้อมูลต้นคลิปว่าใครเป็นคนถ่ายมันนะครับเพราะว่าชาร์ลอตต์ก็แค่แชร์ต่อมาอีกทีและในวันนี้นิโคก็มีนัดสัมภาษณ์งานถึง5ที่แม่งเรียกสัมภาษณ์ทีเดียวพร้อมกันหมดแต่จู่ๆแคทพี่สาวของเธอก็โผล่มาแถววันนี้เธอยังมี iPad มาให้กับดีออนเพื่อเล่นเกมอีกด้วยเอาล่ะคราวนี้ได้เวลาหมกมุ่นแต่ดีออนก็เล่นได้แค่แป๊บเดียวแพทก็พาเขาออกไปนั่นก็เพราะว่าวันนี้แพทจะต้องเป็นคนดูแลเขาและพาเขาไปเที่ยวที่ทำงานซึ่งเป็นที่ทำงานเก่าของพ่อดีออนด้วยลำบากลำบนกูอีกและพอทุกคนไปกันหมดแล้วนิโคก็เอารูปที่เธอปิ้นออกมาเอามาให้กับเด็กข้างห้องดูเพื่อให้เขาหนักช่วยหาข้อมูลของคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้หน่อยนิโคก็บอกนะครับว่าเธอจะให้ค่าจ้างเขาแถมจะสอนเต้นให้ด้วยเพราะว่าเธอเคยเป็นนักเต้นอาชีพเอาก็เอาดีกว่าอยู่เปล่าๆตามมาที่ดีออนกับแพทซึ่งในวันนี้แพทก็พาดีออนทัวร์ไปรอบบริษัทเลยนะครับและนี่ก็คือเจ้านายของแพทและเธอมีชื่อว่าวูคนหาอะไรชื่อโคตรแปลกซึ่งเธอก็รู้จักกับดีออนนะครับเพราะมาร์คพ่อของดีออนเคยทำงานให้กับบริษัทนี้เธอจึงพาดีออนไปดูรูปอันบควายของพ่อเขาเพราะว่าพ่อของเขาเคยเป็นบุคลากรที่สำคัญกับบริษัทมากพ่อกูเท่จังวะตามมาที่นิโคที่วันนี้เธอมาสัมภาษณ์งานถึง5ที่แต่ดูแล้วแต่ละที่จะไม่รับเธอเข้าทำงานเลยทั้งนั้นแม่งไม่มีใครสนใจกูเลยเธอก็เลยไม่มีทางเลือกเพราะตอนนี้ถังแตกสดๆมันเลยทำให้เธอต้องแบกหน้ากลับมาสมัครงานที่ทำงานเก่าซึ่งเป็นสตูดิโอคณะเต้นแล้วพอเธอตัดสินใจบากหน้าเข้ามาเธอก็ได้งานจริงๆนะครับซึ่งเธอได้งานในตำแหน่งคนขายตั๋วและถ้าเธอทำได้เธอจะได้สวัสดิการประกันสุขภาพซึ่งมันเป็นผลดีกับดีออนเพราะว่าเขาเป็นหอบหืดงานอะไรก็เอาแล้วมัวแต่เลิกงานเดี๋ยวไม่มีแดกจากนั้นนิโคก็ไปถามกับคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอไฟฟ้าประหลาดจากข้อมูลที่ได้มาจากเด็กข้างห้องซึ่งเธอก็บอกว่าเธอก็ได้คลิปมาอีกทีเช่นกันไล่สายฟ้านี่มันก็ป้วนเปี้ยนไปทั่วเหมือนกับตามหาอะไรบางอย่างแม่งสายฟ้าหาอะไรวะตัดมาที่ดีออนกับแพทที่กำลังเดินป้วนเปี้ยนไปมาที่บริษัทแต่จู่ๆดีออนก็เหลือไปเห็นกวางตัวหนึ่งที่โดนขังไว้ในห้องแลบเขาเลยบอกกับแพทว่าเขาจะต้องไปช่วยกวางตัวนั้นให้ได้แต่แพทก็พยายามห้ามดีออนนะครับเพราะว่าเขากลัวจะโดนไล่ออกจากงานแม่งมาวันแรกก็จะเล่นกูซะแล้วแต่ดีออนไม่สนใจและใช้พลังปิดกล้องวงจรปิดทั้งหมดแถมดีออนยังตัดการติดต่อสื่อสารของทุกคนไม่ให้สามารถใช้การติดต่อสื่อสารได้จากนั้นดีออนก็ใช้พลังเรียกบัตรผ่านจากหัวหน้าวูแม่งบินมาแบบนี้เลยมันจำให้แพทไม่มีทางเลือกเขาเลยจำเป็นที่จะต้องพาดีออนเข้าไปในนั้นแบบไม่เต็มใจแม่งจะพากูซวยไปด้วยแล้วพอเข้ามาพวกเขาก็มาเจอกับสัตว์มากมายที่อยู่ในนี้นะครับนั่นก็เพราะบริษัทนี้เอาสัตว์พวกนี้มาทดลองแต่แพทก็ไม่เคยเข้ามาในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่สำคัญพอและมันก็ทำให้เขาเห็นนะครับว่าบริษัทของเขากำลังจับตามองดูผู้คนแบบน่าสงสัยแล้วก็รวมถึงพ่อหนุ่มชาวไร่ที่มีพลังฟื้นชีวิตต้นไม้ด้วยนะครับแต่จู่ๆดีออนก็ไปเจอกับสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะป่วยและด้วยความเป็นห่วงดีออนก็เลยใช้พลังรักษาหมาตัวนี้แม่งหิวได้อีกแล้วมันก็ทำให้หมาตัวนี้รู้สึกกระฉับกระเฉงแบบบอกไม่ถูกแม่งจู่ๆกูก็คึกจากนั้นดีออนก็ไปเจอกับปูเสฉวนที่กระดองของมันเรืองแสงได้แม่งโคตรเท่แต่ในขณะที่เขาทั้งคู่กำลังเพลิดเพลินอยู่นั้นก็เหมือนจะมีคนเข้ามาในห้องนี้นะครับดีออนเมื่อรู้ดังนั้นเขาก็เลยใช้พลังดับไฟทั้งหมดในตึกนี้เพื่อที่จะหลบหนีออกไปจากที่นี่นั่นก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้แพทต้องเดือดร้อนแล้วก็สำเร็จนะครับเขาทั้งคู่สามารถหนีออกมาได้แต่ดีออนก็ไม่ได้ออกมามือเปล่านะครับเพราะเขายังเอาปูเสฉวนเรืองแสงติดมือมาด้วยอ้าวแมงโดปูเรืองแสงแล้วพอเขาทั้งคู่ออกมาจากบริษัทมันก็ทำให้เขาทั้งคู่เห็นนะครับว่าไฟนำมันดับทั้งเมืองจากพลังของดีออนแม่งพลังโคตรรุนแรงแม่จะตีกูเปล่าเนี่ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านแพทก็บอกนิโคนะครับว่าวันนี้น่ะด
ีออมีอะไรติดมือมาด้วยนิโคก็เห็นนะครับว่ามันเป็นปูเสฉวนแต่ละอย่างนะโลโก้แต่ดีออนก็บอกนะครับว่าเขาหน่าสงสารปูตัวนี้ที่โดนขังแล้วไม่มีเพื่อนเขาก็เลยตั้งชื่อมันว่าพินชี่ชื่อแมงกอเท่แต่ถึงนิโคจะไม่อยากให้ดีออนเลี้ยงมันไว้แพทก็บอกว่าเขาไม่สามารถเอามันไปคืนได้เพราะไม่รู้จะเอาไปคืนยังไงแม่งเอาไปคืนกูโดนไล่ออกจากงานแน่และในคืนนั้นก่อนที่ดีออนจะเข้านอนเขาก็ใช้พลังคาถาสร้างลูกไฟเล็กๆขึ้นมารอบห้องแม่ของเขามันก็ลอยไปลอยมาระยิบระยับนิโคนี่ก็ชอบมากนะครับเพราะว่ามันสวยดีแล้วมันซ้ำให้แม่กับลูกต่างก็เต้นกันอย่างมีความสุขในแบบที่ชาวบ้านชาวเมืองนั้นไม่สามารถทำได้แม่งใครจะทำได้วะในขณะเดียวกันที่บริษัทซึ่งตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วนะครับว่าปูเสฉวนเรื่องแสงมันหายไปวูก็เลยบอกให้พวกเขาน่ะเอาวิดีโอจากกล้องวงจรปิดก่อนที่ไฟจะดับให้เธอดูเพื่อเอามาเช็คดูว่าใครอยู่ใกล้ห้องนี้ที่สุดตอนไฟดับนะครับแม่งโดปูกูไปตามมาที่บ้านของหนุ่มชาวไร่ที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและพอเขาลงมาหาลูกชายที่ชื่อเบเดนเขาก็ไม่เจอนะครับเขาก็เลยออกไปดูที่นอกบ้านเขาก็เห็นลูกของเขาน่ะกำลังยืนอยู่ที่ไร่แล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังมีเมฆฝนมุ่งหน้ามาที่บ้านของพวกเขาแล้วมันก็มาเร็วมากเขาจึงบอกให้เบเดนวิ่งเข้าไปในบ้านทันทีส่วนเขาก็ใช้พลังดึงรากไม้มาปกคลุมบ้านของเขาไว้จนมันทำให้ลูกของเขานั้นรอดพ้นจากพายุแต่เขาน่ะไม่รอดและโดนสายฟ้าเข้าไปแดกเหมือนกับมาร์คพ่อของดิออนพ่อกูตายแล้วเรื่องราวในตอนที่3และตอนที่4ก็จบซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกแค่5ตอนค่อยๆทำไปนะเดี๋ยวจะเป็นลมและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ